ไปดูอีกหนึ่งกรณีนะคะที่มีเว็บไซต์จากต่างประเทศเขาลงข่าวโจมตีค่ะบอกว่าประเทศไทยเราปล่อยให้ลูกเรือชาวฟิลิปปินส์นะคะลอยแพโดยที่ไม่ให้ความช่วยเหลือเลยแล้วก็คือปล่อยให้ลอยแพอยู่เป็นเดือนๆโดยที่ไม่มีทั้งอาหารไม่มีเงินประทังชีวิตนะคะปรากฏว่าล่าสุดที่เจ้าหน้าที่เขาก็รวมกำลังกันเข้าไปตรวจสอบนะคะเป็นจุดซึ่งอยู่หลังเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีค่ะเจ้าหน้าที่สามารถช่วยลูกเรือชาวฟิลิปปินส์ได้16คนด้วยกันก็บอกว่าเดี๋ยวต้องประสานงานช่วยเหลืออีกด้านหนึ่งก็คือต้องไปเตรียมสอบสวนด้วยนะคะว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีกระบวนการค้ามนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าครับซึ่งทางพลตำรวจตีไกบุญชั่วทรงนะครับก็เป็นคณะทำงานของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะครับเดินทางไปตรวจสอบเรือสินค้าลำดังกล่าวนะครับก็คือเรือลำนี้นะครับชื่อว่าพานอมิติสนะครับ AVมีธงสัญชาติไลบีเรียนะครับจอดท่อสมออยู่ด้านหลังเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีปรากฏว่าพอขึ้นไปบนเรือนะครับก็พบลูกเรือเนี่ยเป็นชาวฟิลิปปินส์จำนวน16คนด้วยกันจากการสอบถามนะครับก็ทราบว่าทั้งหมดนั้นนะครับก็ไม่ได้รับค่าจ้างมาหลายเดือนแล้วชีวิตความเป็นอยู่เองถือว่าค่อนข้างที่จะยากลำบากพอสมควรนะครับเพราะว่านายจ้างเองก็ไม่ได้นำอาหารนำน้ำดื่มมาให้ด้วยที่ผ่านมาครับพวกเรือก็เล่าให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยฟังนะครับก็มีกลุ่ม NGO บางกลุ่มเนี่ยนำเงินสดนำอาหารมาให้จำนวนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะประคองชีวิตไปนะครับประทังชีวิตนะครับความมันอยู่ค่อนข้างที่จะยากลำบากครับค่ะแต่เจ้าหน้าที่ก็บอกนะคะต้องไปตรวจสอบว่าคนกลุ่มนี้16คนเนี่ยนะคะเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์หรือเปล่าถ้าเจอก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปส่วนเจ้าของเรือค่ะทางกระทรวงแรงงานจะไปร่วมตรวจสอบด้วยถ้าเกิดว่ามีการกระทำผิดกฎหมายแรงงานก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วต้องไปตรวจสอบอีกนะคะว่าเรือลำนี้ไปจอดตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วทำไมถึงไม่ยอมแจ้งให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรับทราบเรื่องก็จะดำเนินการให้เสร็จนะคะภายในช่วง1สัปดาห์ส่วนแนวทางการช่วยเหลือนะคะทั้ง16คนนี้ก็จะประสานงานไปที่กระทรวงการต่างประเทศแจ้งให้สถานทูตฟิลิปปินส์รับทราบเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือกันต่อไปด้วยค่ะครับก็ต้องประสานไปถึงทางสถานทูตนะครับเข้ามาช่วยเหลือกันหน่อยนะครับเพราะว่าถูกลอยแพอยู่กลางทะเลมานานนับเกือบ1เดือนแล้วนะครับ